ผมก็จะเรียนไปถึงคุณปิยบุตรว่าไม่มีหรอกครับปฏิรูปมีแต่ต้องปฏิวัติแต่จะเป็นการปฏิวัติโดยคนไทยส่วนใหญ่ขจัดพวกรับแผนต่างชาติมาทำลายชาติด้วยมายาคติประชาธิปไตยที่ประเทศต้นแบบกำลังชิบหายวายวอดอยู่เมื่อเปิดหน้ากันมาแล้วนะครับปิยบุตรก็เจอกันในสนามรบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับก็เป็นที่ปลาบปลื้มไปในหัวใจของคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ต้องเน้นคำว่าคนไทยส่วนใหญ่ครับใช้คำว่าคนไทยทั้งหมดไม่ได้สำหรับภาพบรรยากาศที่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและที่ลานพระบรมรูปทรงม้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้พบปะเยี่ยมเยียนทักทายกับประชาชนอย่างใกล้ชิดคนไทยส่วนใหญ่นะครับที่เห็นภาพเมื่อคืนล้วนมีความตื่นตันต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวและที่ทำเอาอึ้งกันไปทั้งประเทศนะครับก็คือการที่พระองค์ท่านได้ทรงทักทายกับคุณเอหรือคุณทัติวัฒน์ธนการุณผู้ชายซึ่งไปยืนชูพระบรมฉายาลักษณ์เพียงคนเดียวข้างๆกลุ่มกบฏปลดแอกที่ชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็แน่นอนเลยครับจะเป็นผมเป็นท่านหรือเป็นคุณเอเป็นครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องทั้งหลายก็ต้องปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างจริงนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะครับความจริงได้มีประชาชนได้กราบบังคมทูลมากมายและพระองค์ท่านก็ทรงรับฟังอย่างสงบและก็มีการตอบโต้พูดคุยด้วยพระพักตร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาภาพอย่างนี้นะครับเป็นภาพที่งดงามแต่ปรากฏว่าแหละครับวันรุ่งขึ้นพวกกบฏปลดแอกเนี่ยก็เอาพระดำรัสดังกล่าวนะครับกล้ามากเก่งมากขอบใจนะครับไปขยายความกันใน Twitter แล้วก็ไปขยายความในหลายที่หลายแห่งเพื่อปลุกเร้าปลุกระดมผู้คนออกมาโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุ่มพื้นฟูประชาธิปไตยนะนี่เป็นตัวอย่างนะซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับก็โพสต์ว่าลาดกระบังจะลุกเป็นไฟนักศึกษาประชาชนกล้ามากเก่งมากขอบใจนะครับแล้วก็นัดชุมนุมกันพร้อมทั้งตอกย้ำว่าต้องให้จบที่รุ่นเรามีหลากหลายครับที่จะยกตัวอย่างแต่นี่ให้เห็นภาพบางภาพแต่คนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่ากล้าหาญนะครับก็คือสมบัติทองย้อยนะครับกาดคนดังของเครือข่ายคนเสื้อแดงและออกมามีบทบาทในการชุมนุมในห่วงเวลานี้อย่างต่อเนื่องก็โพสต์อย่างชัดเจนว่าก็รู้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสู้อยู่กับใครเหตุใดเล่าจะกลัวและเขียนความกลัวให้พวกเดียวกันเองเข้าใจตามนี้นะผมก็ยกตัวอย่างไม่เห็นแล้วครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่พยายามโลกสวยนะครับบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆประคับประคองเจรจากันไปนะครับในฐานะที่เคยเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของกระบวนการปฏิวัตินะครับศึกษาทฤษฎีปฏิวัติมาก็พอสมควรแหละกระบวนการที่เดินมาผมเรียนย้ำว่าเป็นกระบวนการปฏิวัติประชาชนทำงานอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอนมีโครงข่ายไอ้ที่พูดกันว่าไม่มีแกนนำแล้วทุกคนเป็นแกนนำเนี่ยครับมันทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีการจัดการแล้วก็ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนก็คือต่างชาติหนุนก็ย้ำอีกแล้วครับว่าที่เรียนว่าต่างชาติหนุนก็สหรัฐอเมริกาซึ่งไม่พอใจกับสถานการณ์การเผชิญหน้ากับจีนของตัวเองที่เป็นอยู่และพยายามที่จะมาใช้ฐานทัพอู่ตะเภาแล้วก็ประเทศไทยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ยินยอมมาตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.จนเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับที่ต้องตอกย้ำว่าพวกนี้ต้องการเดินไปสู่เส้นทางการปฏิวัติประชาชนนะครับก็เจ้าเก่าปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับที่ออกมาเขียนดูให้เหมือนว่าเป็นบทความทางวิชาการนะครับปฏิรูปกับปฏิวัตินี่ต่างกันก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติปฏิรูปก็คือคงรูปแต่เปลี่ยนปรับปรุงเนื้อหาสาระใหม่ปฏิวัติคือทำลายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วสร้างสิ่งใหม่ไอ้ที่แหมถอนหายใจนะบางทีมันก็อ่านแล้วก็มันก็อึดๆอัดๆบ้างนะฮะก็ปฏิรูปต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายที่ครองอำนาจที่ต้องถูกปฏิรูปและร่วมมือกับฝ่ายเรียกร้องให้ปฏิรูปความหมายที่ผมขยายความไปเรื่อยๆว่าปิยบุตรก็ย้ำว่าถ้าจะปฏิรูปเนี่ยนะก็หมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องยินยอมพร้อมใจเพราะเขาต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แต่ปฏิวัติต้องอาศัยพลังและการต่อสู้ของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าทำลายสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะที่ฝ่ายครองอำนาจไม่ยินยอมเปลี่ยนแปลงแต่ต้านทานไม่อยู่ปฏิรูปคนที่ครองอำนาจอยู่อาจจะควบคุมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้างนะครับปฏิวัติคนที่ครองอำนาจอยู่เดิมสูญเสียอำนาจไปหมดสิ้นปฏิรูปไม่มีวันเกิดหากคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือเช่นกันปฏิวัติเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือแต่ก็พ่ายแพ้ไปดังนั้นปฏิรูปหรือปฏิวัติจะออกทางไหนมีเส้นบางๆกั้นอยู่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาบันกษัตริย์ยินยอมแล้วอะไรจะดลใจให้สถาบันกษัตริย์ยินยอมปฏิรูปด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหากสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมปฏิรูปปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นถ้อยคำที่ปฏิรูปปฏิวัติตามปิยบุตรว่าใช้คำว่าเปิดหน้าเปิดตัวมาชัดเจนครับท่านผู้ชมครับไม่มีอ้อมค้อมไม่มีอ้อมค้อมท่านผู้ชมคิดว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เดินมาอย่างนี้เนี่ยมันจะจบยังไงดร.นิวนะครับดร.สุพนัทอภิญญาณนะครับนักวิชาการชื่อดังเป็นคนหนุ่มอีกคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ตรงข้ามฝั่งกบฏปลดแอกนะครับวันนี้ก็ชูธงปฏิวัติขึ้นมาเหมือนกันโดยประกาศจัดตั้งคณะปฏิวัติชาติโดยยึดหลักระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแนวทางที่ดร.นิวนำเสนอก็คือการปฏิวัตินั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยสันติและไม่มีความสูญเสียซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในจิตใจอันกล้าหาญและกล้าต่อสู้นะครับแต่สำหรับสนธิญาณนะก็ขอเรียนว่าให้กำลังใจดร.นิวนะครับในส่วนตัวก็บอกว่าปิยบุตรที่ครูถ้าไม่ปฏิรูปก็ต้องปฏิวัติเนี่ยผมก็จะเรียนไปถึงคุณปิยบุตรว่าไม่มีหรอกครับปฏิรูปมีแต่ต้องปฏิวัติแต่จะเป็นการปฏิวัติโดยคนไทยส่วนใหญ่ขจัดพวกรับแผนต่างชาติมาทำลายชาติด้วยมายาคติประชาธิปไตยที่ประเทศต้นแบบกำลังชิบหายวายวอดอยู่ปฏิวัติเพื่อสู่วิถีแห่งความเป็นไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยไม่ใช่เป็นขี้ข้าต่างชาติเมื่อเปิดหน้ากันมาแล้วนะครับปิยบุตรก็เจอกันในสนามรบนะอย่าเป็นอีแอบอย่าหลบอยู่ข้างหลังนะคุณออกมานะผมก็จะออกไปแล้วก็เรียนว่าพร้อมทุกรูปแบบไม่ใช่การท้าทายนะครับไม่ใช่ต้องการความรุนแรงผมแม้แต่มดตัวเดียวผมก็ไม่ฆ่าไม่เคยนึกเกลียดใครแต่ผมกำลังเรียนท่านผู้ชมว่าสิ่งที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้กำลังทำสร้างความเกลียดชังภายใต้มายาคติประชาธิปไตยและชูธงการปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทำที่ทำลายชาติทำใหเกิดบาดแผลร้าวลึกในชาติบ้านเมืองหลอกเอาเด็กมาเดินหน้าและผมย้ำนะครับการหลอกเอาเด็กมาเดินหน้าด้วยการปั่นหัวทางโลกโซเชียลเนี่ยเป็นการกระทำที่เลวร้ายเพราะเป็นการทำตามทฤษฎีปฏิวัติเด็กเป็นกองหน้าสะพานเชื่อมไปสู่ประชาชนซึ่งเป็นกองปฏิวัติในทฤษฎีที่ต้องหยิบยกเอาเด็กมาเป็นกองหน้าสะพานเชื่อมก็เพื่อเป็นปากอีกฝั่งนึง
แม่องค์กรเด็กก็ออกมาคนโน้นคนนี้ก็แหมไปโน่นทำนั่นทำนี่กับเด็กเด็กพวกนี้เป็นเหยื่อไม่รู้ตัวในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมใคร่ครวญและคิดแล้วครับว่ามันจะจบลงแบบไหนหลายคนบอกว่ามันถึงทางตันไม่มีแล้วครับทางตันเดินเข้าไปไปต่อไม่ได้มันก็จะออกทางเดิมมันต้องมีจุดจบไม่ใช่สนธิยานซาดิสนะครับจากการติดตามข่าวสารการเมืองการพบปะสัมผัสผู้คนและเคยเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งในขบวนการปฏิวัติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงยากครับที่จะหนองเลือดยากจริงๆปั่นกระแสขนาดที่กล้าเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับมาขยายความแล้วก็ดันเข้าไปในหมู่เด็กๆออกจากคุกมาก็ไปปิดหน้าคุกถ้าไม่ใช่รถที่มาชุมนุมไม่ให้เข้าเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนตัวเองที่ติดคุกติดตารางทั้งหมดโดยไม่มีความผิดแต่พอมีเหตุการณ์ปะทะซึ่งไม่ได้มีบาดเจ็บอะไรนะครับที่กระทบกระทั่งนันทิรามแหมไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายไอ้ข้อหาที่พวกตัวเองทำขัดขวางกระบวนเสด็จเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามีโทษหนักเนี่ยกลับคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาผมก็เรียนแบบนี้เลยครับว่าถ้ารัฐบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องยังคิดว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ปกติค่อยๆแก่ค่อยๆทำมาเรียกให้เจรจากันขนาดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมันยังกล้าสวนใครที่คิดว่าเจรจากันไม่ได้ก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมก็เตรียมตัวแบบผมเหมือนกับกลุ่มเครือข่ายพี่น้องที่มีการพบปะพูดคุยกันหลายคนหลายเสียงก็ทนไม่ได้เมื่อคุณต้องการปฏิวัติก็ต้องเจอกับกองทัพปฏิวัติของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเจอกันแน่นอนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย